สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่5ตุลาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านเมลานีโจลี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับอินเดียว่าแคนาดานั้นต้องมีจำนวนบุคลากรทางการทูตปฏิบัติงานในอินเดียเต็มจำนวนซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อประเมินจากความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศณเวลานี้อย่างไรก็ตามนั้นเธอปฏิเสธนะครับที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานก่อนหน้านี้ว่าอินเดียนั้นได้มีการสั่งให้แคนาดาถอนนักการทูตกลับประเทศ41คนภายในวันที่10ตุลาคมนี้หากไม่ได้รับการตอบสนองในระยะเวลาที่กำหนดรัฐบาลอินเดียนั้นจะเพิกถอนสิทธิคุ้มกันการทูตของเจ้าหน้าที่การทูตแคนาดาซึ่งอยู่ในรายชื่อต้องเดินทางออกแต่ยังคงอยู่ในอินเดียหลังวันที่10ตุลาคม2566โดยเธอกล่าวเพียงว่ามีการหารือเป็นการภายในตอนนี้แคนาดานั้นมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำอยู่ในอินเดียจำนวน62คนรวมทั้งเอกอัครราชทูตการถอนนักการทูตออกตามจำนวนดังกล่าวเท่ากับว่าแคนาดานั้นจะเหลือเจ้าหน้าที่การทูตประจำการอยู่ในอินเดียเพียงแค่21คนเท่านั้นก่อนหน้านี้อินเดียได้ระงับบริการวีซ่าในแคนาดาตั้งแต่วันที่21กันยายน2566ที่ผ่านมาแล้วก็แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพลเมืองอินเดียในแคนาดาเนื่องจากอาชญากรรมจากความเกลียดชังและความรุนแรงทางอาชญากรรมที่มีสาเหตุทางการเมืองขณะที่ทางด้านสุพรรณยำชัยสังกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอินเดียเคยกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอินเดียในแคนาดากำลังเผชิญกับบรรยากาศของความรุนแรงและบรรยากาศของการข่มขู่คุกคามนอกจากนี้เจ้าหน้าที่การทูตหมายเลขหนึ่งของรัฐบาลอินเดียเรียกร้องให้แคนาดาแสดงหลักฐานว่าหน่วยข่าวกรองของอินเดียเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมทางด้านฮาดิปสิงห์นินจาผู้นำทางศาสนาซิกและเป็นนักเคลื่อนไหวที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศแคนาดาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันนั้นแคนาดามีประชากรชาวซิกราว 770,000 คนคิดเป็นประมาณ 2% ของประชากรทั้งประเทศส่วนใหญ่มีจุดยืนสนับสนุนการสถาปนารัฐคาลิสถานเพื่อแบ่งแยกการปกครองของชาวซิกในประเทศอินเดียแต่ว่าทางการอินเดียนั้นปฏิเสธนะครับไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้นำชาวซิกคนนี้นะครับแต่ว่าทางการแคนาดานั้นก็บอกว่ารัฐบาลอินเดียนั้นเนี่ยครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือว่าหน่วยข่าวกรองของอินเดียนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ดังกล่าวเรื่องนี้ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์การทูตระหว่างทางด้านอินเดียกับแคนาดานั้นเริ่มที่จะมีปัญหามากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้2วันที่ผ่านมานั้นได้มีการรายงานข่าวกันออกมาว่าทางการอินเดียนั้นได้มีการดำเนินการที่จะขับไล่เจ้าหน้าที่ทูตของแคนาดาให้ออกจากประเทศภายในวันที่10ตุลาคมแต่ล่าสุดนั้นทางแคนาดาบอกว่ายังคงที่จะดำเนินการคงเจ้าหน้าที่ทูตทั้งหมดเอาไว้ในประเทศอินเดียต่อไปก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้อินเดียนั้นจะมีการตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ช่องถ่ายอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นสนใจเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถ่ายอินเทอร์นิวด้วยครับ